ังสือรวมเล่มงานไดคัทรูปคนหลากอาชีพ Design is Relation เป็นบันทึกความทรงจำถึงคนแวดล้อมที่มีส่วนสร้างงานออกแบบไม่ว่าจะเป็นลูกค้าช่างภาพหรือแม่บ้านสะท้อนแนวคิดของนักออกแบบชั้นนำสันติลอรัชวีที่แรงบันดาลใจมาจากคนรอบตัวก็อันนี้มีมากกว่า 20,000 เหมือนครั้งที่ร่วมงานกับคนต่างสายอย่างนักภาษาศาสตร์และโรงพิมพ์ออกแบบรูปเล่มพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2554ใส่ศัพท์ใหม่เพิ่มอีก 20,000 คำด้วยขนาดเล็กลงแต่น่าอ่านขึ้นเป็นอีกผลงานที่ภูมิใจเพราะทำประโยชน์ให้ผู้ใช้ทั่วประเทศ21ปีในวงการทั้งออกแบบตัวอักษรโลโก้สิ่งพิมพ์นิทรรศการยกระดับงานกราฟิกดีไซน์โดยพิสูจน์ได้ว่าเป็นมากกว่าความสวยและเปิดโครงการกระตุ้นชุมชนนักออกแบบไทยส่งให้ล่าสุดสันติลอรัชวีได้รับเลือกเป็นนักออกแบบแห่งปีทั้งจากคณะมัณฑนศิลป์ศิลปากรและนิตยสารวอลเปเปอร์เพราะฉะนั้นงานออกแบบก็ทำให้การเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ผมเป็นนักแก้ปัญหามากกว่านะครับแล้วก็พยายามจะเข้าใจปัญหาแล้วก็พยายามจะหาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาในแต่ละโครงในแต่ละงานที่ทำถ้าเป้าหมายในการทำงานผมก็เป็นเรื่องของทั้งกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์ของมันแล้วก็รวมถึงผู้คนที่อยู่แวดล้อมของมันเป็นหัวใจสำคัญผลงานที่ผ่านมาทั้งการถ่ายทอดตัวตนตลอด50ปีของศิลปินแห่งชาติสายนามธรรมอิทธิพลตั้งชโลกเป็นโปสเตอร์และสื่อในนิทรรศการใหญ่หรือการพัฒนาสัญลักษณ์ของหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครล้วนเป็นการตีโจทย์จากภายนอกสู่งานกราฟิกแตกต่างจากงานส่วนตัวที่สันติลอรัชวีใช้บันทึกเรื่องภายในใจที่ไม่กี่ปีหลังใช้ศาสตร์การถ่ายภาพหยิบเรื่องแม่น้ำทำงานศิลปะเตรียมแสดงเดี่ยวตั้งใจเล่าผ่านสื่ออีกหลายแขนงเพราะเชื่อว่าการออกแบบเพื่อสื่อสารไม่จำกัดรูปแบบจริงๆผมเป็นคนเป็นนักเรียนออกแบบที่โตในยุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์จริงๆเรื่องพวกนี้อยู่กับผมอยู่แล้วนะฮะหมายถึงว่าเราต้องเรียนถ่ายรูปเราต้องเรียนทำซิลสกรีนเราต้องเรียนภาพพิมพ์ต้องเรียนเพ้นท์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะวางมันไว้สักพักนึงตอนที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากในอาชีพเรานะครับแต่พอวันนึงเราเริ่มผ่อนคลายกับมันได้ในอาชีพเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็กลับมาให้เราได้เลือกใช้คือถ้าผมคิดว่ารูปถ่ายมันสามารถสื่ออะไรบางอย่างที่เราคิดได้ผมก็อาจจะไม่ค่อยลังเลที่จะถ่ายมันทั้งที่อาจจะรู้ว่าเราอาจจะถ่ายสู้ช่างภาพมืออาชีพไม่ได้ออกแบบยังต้องทำงานร่วมกับคนอื่นอีกมากนะคะการสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันจึงเห็นได้ตั้งแต่ในสตูดิโอของอาจารย์สันติค่ะที่พยายามสร้างบรรยากาศของห้องทำงานเพื่อเอื้อต่อการทำงานเป็นทีมค่ะอีกจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของสันติลอรัชวีนอกจากการเป็นอาจารย์ที่ส่งให้มุมมองการออกแบบพัฒนาลึกขึ้นมากเมื่อต้องเป็นผู้ถ่ายทอดยังคือการร่วมก่อตั้ง Practical Design Studio เป็นต้นแบบการสร้างห้องทำงานให้เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ผลิตงานออกแบบชั้นนำแม้หลายปีมานี้กราฟิกดีไซเนอร์ไทยออกไปสร้างชื่อระดับนานาชาติหากสำหรับนักออกแบบแห่งปียังหวังได้เห็นนักออกแบบไทยรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งสร้างพลังผลักดันวงการกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน